โอ้ยเอากลับยังไงกองเมาอยู่แต่ดูยังไงก็วัวขอของขวัญชิ้นใหญ่ได้จริงๆนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกองห้วยไร่โพสแจ้งคิวงานแฟนคลับจะขึ้นทำการแสดงคอนเสิร์ตในวันคริสต์มาส25ธันวาคมในงานคอนเสิร์ตเปิดลมหนาวคริสต์มาสเฟสที่จังหวัดสระบุรีโดยโพสระบุว่าขอให้ซานตาคลอสมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ลูกช้างด้วยเถิดแค่ก้าวขาออกจากบ้านก็รู้ว่าวันนี้คือวันของกูก่อนเจ้าตัวจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่สมใจโดยขณะทำการแสดงบนเวทีนั้นปรากฏว่ามีแฟนเพลงได้นำของขวัญชิ้นใหญ่มามอบให้หนุ่มก้องเป็นลูกวัวนมโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพและข้อความสุดพีคด้วยว่าครับผมได้วัวนมครับเป็นวัวจริงๆด้วยครับไม่ใช่แพะแล้วก็ไม่ใช่แกะเป็นวัวครับยืนยันเป็นวัวผมพยายามสังเกตดูแล้วในขณะที่ผมก็เมาอยู่แต่ผมดูยังไงก็คือวัวครับใช่ครับผมได้วัวผมจะเอากลับบ้านยังไงครับงานนี้เพื่อนๆนักร้องเข้ามาคอมเมนต์อาทินุกธนดลแซวว่าโคตรเท่ครับพี่#นุกธนดลต้องหมูครับครูเต้ยก็เข้ามาแนะว่านั่งตักเมียครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถึงกับร้องลั่นว่าโอ้ยปู่จานลองไมค์ก็ลั่นว่าสุดจริงเบลคณิษฐาภรรยาคอมเมนต์ถามต้องนั่งตักใครถามก่อนเป็นต้นด้านแฟนคลับก็เข้ามาแซวกันรัวๆอาทิหมานๆครับทางหนุ่มก้องก็ได้ตอบกลับไปว่าหมานอะไรครับรถตู้ผมคันเล็กนิดเดียวไหนจะขี้มันอีกผมจะเอากลับยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุรินทร์รออยู่นะครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอบนี้ได้วัวคราวหน้าไปพิจิตรไม่ได้จระเข้กลับบ้านเหรอครับเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไปแถวสุรินทร์ขอให้ได้ช้างนะครับไอ้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไปลพบุรีเตรียมเจอลิงเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ